สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Identity 5ทุกท่านและมิตรรักนักจุกพร้อมกับนักล่าทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบเจอกันอีกแล้วกับจุ๊บแจงและครั้งนี้เนี่ยเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเหมือนเช่นเคยอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าเกมนี้นอกจากเล่นกันสนุกแล้วก็ยังมีปริศนาต่างๆให้เราเนี่ยได้ช่วยกันเข้าไปแก้ไขเพื่อเพิ่มความสนุกได้มากขึ้นด้วยล่าสุดนี้ทั้งทีมงานก็ได้มีปริศนามาให้เราได้ช่วยกันแก้แล้วแอบบอกนิดนึงนะคะว่ายากมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเลยเจ้าค่ะจะเป็นตัวที่เพื่อนๆคิดกันหรือไม่ลองไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปดูอันนี้ขอบอกนิดนึงนะคะว่ารอบนี้นั้นจุ๊บแจงเสียงแหบมากๆเพราะว่าใช้เสียงไปเยอะมากทีเดียวนะคะกับงาน TJ 2018ที่ผ่านมาถ้าฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะคะส่วนนี้นะคะก็คือภาพปริศนาที่ออกมาโปรโมทถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครใหม่เนี่ยแหละค่ะซึ่งคำใบ้ต่างๆนี้ก็มาประกอบรวมกันเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งลักษณะของเขานั้นจะเป็นคนที่ใส่แว่นด้วยจุ๊บแจงลองพยายามแปลดูแล้วนะคะก็มีหลายคำที่เอามารวมประกอบกันพอจะแปลออกมาได้ก็คือตัวละครนี้นั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำจิตใจเป็นคนที่ประหลาดพิลึกผิดปกติมัวเมาแต่คำใบ้ที่น่าสนใจจริงๆนั้นบอกว่าตัวละครตัวนี้จะหลงไหลกับชีวิตและความตายด้วยพอเห็นแบบนี้แล้วนะคะหลายคนคงคิดถึงตัวเอลบาร์เมอร์ขึ้นมาทันทีแต่จริงๆตรงนี้ก็ยังไม่มียืนยันนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เนาะอาจจะต้องรอภาพแบบเต็มๆจากออฟฟิเชียลออกมาก่อนหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบเพื่อการตัดสินใจอีกทีนะคะซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็เคยบอกแล้วว่าทางทีมงานนั้นพัฒนาตัวเอลบาร์เมอร์แน่นอนแต่จะออกมาในรูปแบบไหนจะใช้ชื่อเดิมหรือเปล่าสกิลจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนรวมถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครด้วยคงต้องมารอลุ้นเอานะคะนอกจากนี้ตัวละครปริศนาอาจจะเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาเทศกาลที่ชาวยิวเนี่ยฉลองเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสของประเทศอียิปต์ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงหรือจุ๊บแจงแปลผิดหรือเปล่าและอีกคำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือคำว่า cat slave ที่แปลว่าทาสแมวนั่นเองค่ะตัวละครนี้จะออกมาเป็น survivor หรือ hunterแล้วเขาจะใช่นักแต่งศพเอลบาร์เมอร์เหมือนที่หลายๆคนคิดไว้หรือเปล่าแล้วความสามารถของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันไปนะคะจุ๊บแจงก็ไม่ค่อยเก่งภาษาจีนมากถ้าใครแปลได้หมดเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครั้งนี้นั้นจุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอโทษนะคะที่คลิปนี้สั้นมากๆเพราะว่าใช้เสียงไม่ค่อยไหวแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย